ร็งที่ปอดระยะสุดท้ายค่ะตอนนี้ลามขึ้นไปในสมองก็เลยนอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โลกออนไลน์ต่างเข้าไปให้กำลังใจสองแม่ลูกคนดังผู้ใช้ TikTok บัญชีอริสากระแตที่ก่อนหน้านี้ได้เผยเหตุผลที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปทำอาหารกับแม่เนื่องจากแม่ป่วยไม่สบายต้องพักรักษาตัวล่าสุดครับผู้ชมครับทางด้านลูกครับได้โพสต์คลิปอัปเดตอาการของคุณแม่โดยระบุว่าผลตรวจของแม่คือเป็นมะเร็งที่ปอดระยะสุดท้ายตอนนี้ลามขึ้นไปที่สมองเลยนอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้รอไปรักษาตัวที่พิษณุโลกเราให้กำลังใจแม่ตลอดเพื่อไม่ให้แม่เครียดวันที่ไปรักษาก็เตรียมตัวเตรียมของไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราชอาการของแม่หนักมากคุณหมอบอกการฉายแสงอาจไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งแม่อาจช็อกได้ตลอดเวลาเราไม่มีทางเลือกต้องลงฉายแสงไปก่อนโชคดีก็รอดโชคไม่ดีก็ไม่รอดอาการของแม่ฉายแสงประมาณสัก 4-5 แสงคือพูดคนเดียวมีอาการหลอนเกิดขึ้นตนเองก็เยี่ยมแม่ตลอดทุกๆวันมาให้กำลังใจสม่ำเสมอสุดท้ายแล้วใครที่กำลังเจอโรคร้ายหรือมีปัญหาชีวิตก็อย่าเพิ่งท้อก่อนหน้านั้นแม่พิการติดเตียงตอนนี้ก็สามารถใช้ชีวิตได้เองปกติแล้วและขอบคุณทางโรงพยาบาลด้วยที่ดูแลแม่เป็นอย่างดีสวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตอาการคุณแม่นะคะตรวจคือแม่เป็นมะเร็งที่ปอดระยะสุดท้ายค่ะตอนนี้ลามขึ้นไปในสมองก็เลยนอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็รอไปรักษาตัวที่พิษณุโลกอีก2วันเราก็ให้กำลังใจแม่ตลอดเพื่อไม่ให้แม่เครียดและวันที่เรารอคอยก็มาถึงเราเตรียมตัวเตรียมของไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราชอาการของคุณแม่หนักมากคุณหมอบอกว่าการฉายแสงมันไปกระตุ้นเซลล์ของมะเร็งคนไข้สามารถอาจช็อกได้ตลอดเวลาพวกเราก็ไม่มีทางเลือกค่ะก็คือต้องลองฉายแสงไปก่อนโชคดีก็รอดโชคไม่ดีก็ไม่รอดอาการของคุณแม่ฉายแสงประมาณสัก 4-5 แสงก็คือพูดคนเดียวค่ะอาการหลอนเกิดขึ้นหนูก็มาเยี่ยมคุณแม่ตลอดทุกๆวันมาให้กำลังใจท่านสม่ำเสมอสุดท้ายแล้วใครที่กำลังเจอโรคร้ายหรือมีปัญหาชีวิตก็อย่าเพิ่งท้อนะคะก่อนหน้านั้นคุณแม่ก็คือเดินไม่ได้พิการติดเตียงตอนนี้สามารถใช้ชีวิตได้เองปกติแล้วค่ะแต่ก็ต้องมีประคองกันบ้างแล้วก็ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลด้วยนะคะที่ดูแลแม่เป็นอย่างดีขอบคุณมากจริงๆค่ะทั้งนี้ครับหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเรียกได้ว่าก็ทำเอาแฟนคลับและคนในโลกโซเชียลครับต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันทั้งคู่และอวยพรขอให้คุณแม่มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆและหายป่วยในที่สุดอย่างไรก็ตามครับสำหรับที่มาความโด่งดังของสองแม่ลูกคู่นี้เกิดจากคลิปการเข้าครัวสอนทำอาหารผัดกระเพราสู้ชีวิตที่เป็นไวรัลมียอดชมกว่า43ล้านครั้งโดยในคลิปส่วนใหญ่คุณแม่จะสอนลูกสาวทำอาหารด้วยสีหน้านิ่งๆไม่ค่อยพูดและยิ้มจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับคนในโซเชียลต่อมาก็มีการอัปเดตคลิปสอนทำอาหารมาเรื่อยๆจนเป็นที่รู้จักในคอนเทนต์ครัวสู้ชีวิตนั่นเอง